ุ๊บเนี่ยครับต้องเล่น5ครั้งเล่น5ครั้งถึงได้มาจอดตอบโจทย์ที่2นะครับตอบโจทย์ที่2ถ้าตอบผิดก็คือไม่ได้ดาวก็คือต้องเล่นใหม่นะครับต้องเล่นครบต้องเล่นให้ได้ถึง3ดาวครับถึงจะได้ผู้ชนะที่แท้จริงนะครับนี่เป็นเกมแบบขับรถใช่ไหมครับขับรถไปอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วมันสนุกตรงไหนตรงไหนคือผ่านก่อนแล้วก็มาบวกเลขเงี้ยหรอคือถ้าจะไปได้ต้องบวกเลขให้ถูกครับจะได้วิ่งไปครับจะได้วิ่งไปครับโอ้แล้วถ้าบวกไม่ถูกก็ไม่ได้เล่นครับไม่ได้วิ่งไม่เล่นแล้วเล่นไปแต่ถ้าวิ่งไปครบ5ครั้งจะถึงจะเข้าเส้นชัยหรือเปล่าครับแต่ก็เนี่ยจะมีโจทย์แบบมี3คนเคยดูแบบเรียนของเด็ก7ขวบหรือยังว่าเขาบวกลบคูณหารกันยังไงเขาในส่วนตัวน้องผมนี่เขาใช้4ไม้ครับนะใช้4ไม้ครับถ้าจะบวกกันก็เหมือนกับมี40ใช่ป่ะครับเขาก็เขาเป็นหลัก10อะมาขั้นไว้ข้างบนนะครับแล้วก็สมมติว่า42บวก3ใช่ป่ะเขาหลัก10หลัก10อะ4ไม้4อันแล้วก็ข้างล่างจะเป็น2นะครับบวก3ที่หลังเขาก็4ไม้ข้างล่างบวกกันนะครับแล้วค่อยมานับกันอีกรอบนะครับหลักการบวกทำไมถึงเลือกช่วง7 12อันนี้อยู่ชั้นไหน712เป็นชั้นอะไรพออะไรพอ1ถึงอุระบายถึงพอ5ครับพอ1ถึงพอ5แล้วแต่เข้าอยู่ที่ร้านนี้ก็คุณมาแล้วจะมาช่วงคนอาจารย์ครับเพราะอยู่อาจารย์ไม่ได้
ันหนึ่งเนี่ยที่ติดใจคือได้ส่วนใหญ่ถ้าเขาจะนับนิ้วอ่ะครับไม่งั้นก็โอ้ตามเก้าแล้วผมจะเรียกเอานิ้วแต่น้องผมเขาเอาดินสองมาวางเป็นหลักสิบกับหลักหน่วยนะครับแล้วนี่จับเวลาหรือเปล่านี่ไม่ใช่จับครับแข่งกันสองคันแข่งกันสองคันนะครับจะทำเป็นสองป้านะครับแล้วเวลาที่ก่อนที่รับตัวเลขจะรับไงอะคะจะให้หมายเลขหนึ่งตอบก่อนแล้วก็ผู้เล่นที่สองตอบกันนะครับแต่ตอบทำไมถึงจะต้องเป็นรถแข่งคือตอนแรกผมว่าจะเอาอยู่แต่ถ้าเป็นรถแข่งเด็กผู้ชายจะสนใจด้วยนะครับแต่จะให้ผู้เล่นเป็นผู้หญิงนะครับจะให้เป็นผู้หญิงจะได้